นะคะแอดมินอยู่ที่ตลาดกรีนมอลล์สำหรับคนสุรินทร์ที่อยากมาเดินเที่ยวตลาดนัดตลาดกรีนมอลล์ที่ขายผ้าไหมเดินเข้ามาด้านในนะคะจะได้ช้อปปิ้งสบายสบายเย็นสบายตอนนี้เขาเก็บแล้วเพราะว่าแอดมินมาตอนเที่ยงนะคะเขาขายถึงเที่ยงแล้วก็อยากให้ชมว่าสิ่งที่น่าสนุกตรงที่ว่ามีเครื่องเล่นให้เด็กๆได้เล่นแล้วคุณแม่ก็ไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมของเล่นได้ของเล่นกลับบ้านนี่คือสิ่งที่เดินเข้ามาลึกๆก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้มาให้เวลากับตัวเองครอบครัวที่ตลาดกรีนมอลล์ทุกวันอาทิตย์นะนี่ค่ะมีร้องเพลงแล้วก็มีเด็กทำกิจกรรมตอนนี้มีชาวต่างชาติที่เป็นน้องชาวญี่ปุ่นจีนแล้วมาเรียนที่เมืองไทยก็มาพรีเซนต์ในกับสำนักงานวัฒนธรรมโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องราวของสุรินทร์นะคะนี่ค่ะมีภาพสวยงามเป็นสมาคมท่องเที่ยวเอ้ยเป็นสมาคมชมรมช่างภาพสมัครเล่นเมืองช้างอู้เห็นของแท้เลยแล้วก็นี่นะคะน้องๆ นี่เป็นชาวจีนหมดเลยไหมเนี่ยจีนหมดเลยนี่นะคะน้องชาวจีนแต่งชุดไทยผ้าไหมสุรินทร์เราก็เห็นน้องน้องเซฮัลโหลเซฮัลโหลนี่ไปลงเพจนี่หาวนี่ฮะดูไม่รู้ว่าเป็นคนจีนเพราะว่าหน้าเหมือนคนไทยนี่ใส่ผ้าไหมโฮแล้วก็นี่ผ้านี่คือผ้าไหมผมเองทั้งเซ็ตเลยของพี่เหรอหมดทั้งชิ้น everything everything แต่ยกเว้นผืนนี้ไม่ใช่ของผ้าไหมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับดูก็รู้นี่คือนี่เป็นสบายไหมใช่ไหมไหมสบายไหมเนาะผืนนี้เนาะผืนนี้สบายไหมแล้วก็นี่ผืนหน้าเป็นลายสตางค์ผืนล่างเป็นลายตะเกียงครับลายตะเกียงแล้วเป็นนุ่งหน้านางอันนี้เป็น 8,500 บอกราคาให้มันช้ำใจใช่ไหมอันนี้ 8,500 ที่บ้านหมื่นชัยบ้านหมื่นชัยที่ไหนที่ปราสาทหมื่นชัยครับอ๋อใช้ซื้อการที่ประสานใช้อันนี้รู้สึกจะ 1,500 หรือ 1,800 นี่แหละประมาณนั้นประมาณ 1,500 ค่ะนี่คือเอานำผ้าคลุมไหลมาทำใช่เอาผ้าคลุมแต่งให้น้องคือเราแต่งไทยแต่ใช้ผ้าเขาเข้าใจภาษาไทยไหมเนี่ยสวยมากสวยไหมชอบไหมยึดลูกไว้ถ้ามีเงินเที่ยวเรียงเสียน่ารักเพราะว่าคนไทยกับคนบ้านเราหน้าตาเหมือนกันถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นี่นะคะแล้วคนนี้เขาถ่ายรูปแล้วขึ้นกล้องมากเลยแล้วอันนี้เขาชื่อปันสารคนนี้ชื่อทรงซวงทรงซวงอันนี้ชื่อซัมซวงซัมซวงจะเป็นลายอันนี้ลายผ้าโฮมไหมโฮแต่ว่าเป็นโฮปันนะใช่สวยมากสีม่วงแล้วก็เย็บริมแล้วก็เลยมันนุ่งแบบนี้เนาะนุ่งสมัยนุ่งสมัยคอนเทมโพรารีคอนเทมโพรารีเสื้อลูกไม้นะคะดูแบบว่าดูสมัยใหม่ค่ะดีมากที่แกนช่วยเสริมตอนนี้เราจะนำภาพทั้งหมดนี้ไปออกอากาศเกี่ยวกับทางด้านอะไรบ้างคะแล้วถ่ายเสร็จแล้วอาจารย์นี่ค่ะสายผ้าไหมโฮของเรานี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูว่าบรรยากาศรอบนี้นะคะนี่นะคะท่านมาทำกิจกรรมได้กันเลยนี่นะคะทุกวันอาทิตย์ที่กินมอนี่ค่ะนี่ค่ะรักแสนสุดหวังรักลู